ป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลุ้นมานานครับว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสำหรับบีน้ำทิพย์กับไฮโซฮิมอิสริยะนะครับแล้วก็กดดันคูณ2เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลแห่งความรักเลยคนบันเทิงหลายคู่จุงมือเข้าประตูวิวาห์ครับซึ่งคุณบีบอกว่าได้รับการ์ดเชิญร่วมงานแต่งเพื่อนเยอะมากแต่ขอยืนยันคำตอบเหมือนเดิมว่ายังไม่คิดเรื่องอนาคตเพราะว่าอยากโฟกัสการทำงานไปก่อนค่ะเรื่องงานแต่งยังไม่มีความเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็คือทำงานก่อนค่ะดาราแบบนักแสดงหลายๆคนเขาตบเท้าแต่งงานกันเยอะมากใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยไปงานเดี๋ยวไปงานเดือนพฤศจิกายนมาค่ะมีงานแต่งเยอะมากนะคะก็ค่ะก็ดีใจด้วยค่ะสำหรับคนที่ได้แต่งงานของเรายังอีกยาวไกลค่ะยังไม่ได้คิดค่ะจริงๆเขามีท่าทีไหมคะแบบเขาอยากแต่งไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีคือจริงยังอยากทำงานอยู่ค่ะยังไงบี้ก็ยังคิดว่าถ้าเราแต่งงานไปงานอาจจะต้องลดลงแล้วก็แบบเราจะต้องไปดูแลครอบครัวมากขึ้นหลายๆคนที่เขาแต่งงานเขาก็ยังแบบมีละครมีงานแบบจะเป็นนักแสดงมันอาจจะเป็นแบบความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะสำหรับบีบีคิดว่าการทำงานเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบยังไม่แต่งงานแล้วก็ทำงานเต็มที่มันจะคล่องตัวมากกว่าบีคิดว่าถ้ามันถึงวันและเวลาที่เหมาะสมมันก็จะเป็นวันของเราแต่เรื่องการมีน้องมันจะลำบากหน่อยบีมองที่ขั้นนั้นไหมจริงๆแล้วในยุคนี้บีก็มองว่าการมีลูกหรือว่าไม่มีลูกมันก็สำหรับตัวบีไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่จะมาเป็นสามีบีอาจจะซีเรียสก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็คงต้องถึงเวลาก็คงต้องคุยกันค่ะว่าจะยังไงที่ญี่ปุ่นละกันเนาะไปยังไงบ้างไปทริปญี่ปุ่นก็ดีค่ะเป็นทริปที่ไปเที่ยวไปกินอะไรอย่างนี้มากกว่าไปกับเพื่อนหลายๆคนจริงๆจริงค่ะมีพี่ด้วยก็มีด้วยค่ะก็เขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันมีลูกคู่เลยก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาลงเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากเอารูปของคนอื่นมาลงใน IG อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็น